อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าวิธีการเลือกต้นไม้เลือกยอดที่เราจะเอาไปปลูกนะครับควรจะเลือกแบบไหนก็คือควรจะเลือกแบบที่มันตั้งท้องนิดๆหรือว่าแตกออกมาเลยแต่ยังไม่คลี่ใบเลยนะครับประมาณนั้นให้เลือกแบบนั้นตัดยอดแล้วก็เอาไปปลูกลงในกระถางถ้าสำหรับว่ารากมีน้อยนะครับก็ให้เอาไปอบแต่ถ้ารากมีเยอะแล้วก็ไม่ต้องอบก็ได้นะครับนะฮะทาปูนแดงทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ถามผมมาว่าเฮ้ยเห็นพี่แอมไม่ทาเลยเห็นบางคลิปพี่แอมก็ทาครับทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เคยทามันก็รอดไม่ทาก็รอดนะครับเลือกได้ทั้ง2วิธีแต่ทาจะชัวร์ที่สุดเพราะว่ามันจะไปสมานแผลนะครับแต่เจ้ากลุ่มของต้นไม้ของฟิโลเดนดรอนเนี่ยเวลาตัดเนี่ยทริคง่ายๆนะครับเพื่อนๆตัดแล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยทิ้งไว้สัก 15-20 นาทีมันก็จะทำให้น้ำยางของมันเนี่ยมาปิดบาดแผลของมันอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องทาปูนแดงเลยนะครับก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบว่าตัดปุ๊บแล้วก็เอาไปปักชำลดน้ำเลยอย่างนี้ก็อาจจะเน่าได้นะครับควรจะทิ้งผึ่งไว้ในที่ร่มสัก 10-15 นาที20นาทีก็ได้นะครับประมาณนั้นเราก็ลองแตะสัมผัสดูนะครับว่ามันก็จะมียางมาเคลือบอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาดูว่าผมจะตัดยกยอดของเจ้าตัวมอนสเตล่าอัลโบเป็นตัวเหลืองนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นที่ยอดนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ผมจะตัดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูนะครับเราก็จะทำการตัดเลยนะครับค่อยๆดึงนะฮะว้าวลากเขาไปยุบเครื่องในกระถางเลย นี่นะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่านี่เวลาตัดเนี่ยแบบนี้เนี่ยเยอะไปด้วยซ้ำหมายความว่าเขาแตกเยอะไปนะครับจริงๆจะต้องแบบว่าแค่แบบโผล่แผ่นๆมานะครับหมายถึงว่าปลายยอดเนี่ยตั้งท้องแล้วโผล่มานิดเดียวนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ควรที่จะเล็กกว่านี้นะครับท้องที่เขาตั้งอยู่เนี่ยมันควรจะเล็กกว่านี้นะครับแต่แบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะแกะเพื่อนๆเห็นไหมว่าลากออกเต็มเลยเห็นไหมครับนะฮะก็วิธีแบบนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆวิธีแบบการตอนกิ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าการตอนนะครับคล้ายๆกันนะครับตอนกิ่งก็จะแบบอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีแบบล่อลากนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาไปปลูกวัสดุปลูกที่จะใช้อันดับแรกเลยเนี่ยจริงๆแบบนี้เนี่ยสามารถปลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องอบเลยนะครับโดยที่ใช้มะพร้าวสับเพอร์ไลท์แล้วก็หินภูเขาไฟ1:1:1ก็ได้นะครับแต่ถ้าพักหลังๆเนี่ยผมจะเริ่มใช้หินภูเขาไฟแบบตามเบอร์ตามไซส์ขนาดกระถางแล้วก็ต้นไม้นะครับประมาณ 80% แล้วก็มะพร้าวสับสัก 10% เพอร์ไลท์สัก 10% นะครับแล้วก็โปะๆหน้าเอาไว้เพราะว่าข้อดีของการใช้หินภูเขาไฟเนี่ยก็คือเวลาขนาดต้นไม้ของเราเนี่ยเวลามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปทิ้งเพราะว่าเราเอามาเติมได้เลยแต่ถ้าเป็นมะพร้าวสับเนี่ยเราจะเอาไปแบบคือมันเสื่อมลงไปเรื่อยๆพอเสื่อมปุ๊บในระยะยาวเนี่ยผมคำนวณดูแล้วเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยสมมติว่าเพอร์ไลท์หรือไอ้หินภูเขาไฟเนี่ย300 บาทมะพร้าวสับ70 บาท80 บาท90 บาทแต่มะพร้าวสับเนี่ยเวลาเปลี่ยนกระถางเนี่ยข้อเสียของมันคือมันเอาไปใช้แบบ
ช้ไม่ได้ละก็คือเสื่อมคุณภาพไปเลยนะครับ2คือยิ่งหน้าฝนเนี่ยเชื้อรานะครับมะพร้าวสับเนี่ยจะเกิดเชื้อราได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ถ้ายิ่งฝนตกหนักๆเนี่ยมะพร้าวสับเนี่ยก็จะคือชุ่มน้ำเก็บน้ำมากจนเกินไปเราอาจจะควบคุมปริมาณน้ำฝนตรงนั้นไม่ได้เราก็เลยผมก็เลยแนะนำว่าเปลี่ยนมาใช้หน้าฝนเนี่ยให้เปลี่ยนมาใช้วัสดุแบบมะพร้าวสับ 10% เพอร์ไลท์ไม่ใช่เพอร์ไลท์หินภูเขาไฟสัก 70-80% ก็ตามนั้นนะฮะเห็นไหมครับว่าเวลาเราตัดเนี่ยเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวตาก็จะแตกตรงนี้นะครับก็เป็นยอดใหม่ซึ่งผมเคยกล่าวให้ฟังแล้วนะครับตั้งแต่แรกๆว่าถ้าเพื่อนๆตัดเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ว่าเวลาตัดเนี่ยเขาจะออกตรงตำแหน่งไหนนะครับเหมือนตรงที่ผมบอกครับว่าต้นนี้เนี่ยกว่าจะไล่ตาได้เนี่ยเป็นปีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขียวด้านไหนเหลืองด้านไหนนะครับแต่อันเนี้ยผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็เหลืองเห็นไหมเห็นไหมมันออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับพอตัดออกมาปุ๊บพอมันมีตาแบบเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะออกตรงตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นยอดต่อไปนะครับเนี่ยอันเนี้ยอย่าเพิ่งตัดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตัดเพราะว่ามันยังไม่ท้องนะครับประมาณนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวไม่ทำให้ดูครับว่าโอ้โหจะจบอยู่แล้วพี่แอมยังไม่ปลูกให้ดูด้วยโอเคครับก็พอตัดมาปุ๊บผมก็จะนี่มีกระถางนะครับผมจะใช้สวยเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงโชว์อ่ะนี่นะครับผมก็จะใช้หินภูเขาไฟนะครับใส่เลยแล้วกันนี่นะฮะหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ก็ไปก่อนอีกหน่อยครับครับผมนะครับนี่เลยตามไปด้วยใส่กระบอกตามแค่นี้ครับแล้วก็ตามผมก็จะโปะด้วยสเปกน้ำมอสข้างบนนะฮะคราวนี้ฝนจะตกหนักแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้โอเคเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ในที่ลมๆก็เสร็จแล้วนะครับกับวิธีการปลูกง่ายๆก็คือ1หินภูเขาไฟนะครับเบอร์ตามไซส์ต่างๆใช้เท่าขนาดตามกระถางนะครับ2มะพร้าวสับ3สเปกนัมมอสหินภูเขาไฟใช้เยอะหน่อยนะครับ 70-80% นะครับตึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ลำไยล่มๆนิดนึงก่อนนะครับโอเคครับไปลองทำกันดูนะครับ